ครับวันนี้รายการเอกพากินและเที่ยวมากับน้องมิ้นนะครับน้องมิ้นวันนี้เราอยู่ที่ Water Library เพราะว่าน้องมิ้นชอบอะไรนะคะเป็ดเป็ดใช่ไหมซอสเชอร์รี่เป็ดซอสเชอร์รี่มันเป็นเซตลันช์นะครับประมาณ 1,200 บวกๆนะแล้วก็น้องมิ้นเขาชอบเป็ดซอสเชอร์รี่มากเพราะว่ามันกรอบมากนะครับวันนี้วันอาทิตย์คนเยอะนะน้องมิ้นเนาะใช่โอเคเดี๋ยวเราพามาชิมนะครับWater Library ที่ Central Embassy นะครับชั้น5นะโอเคเดี๋ยวไปดูนะคะเป็ดครับสวัสดีครับขนมปังเขาอุ่นร้อนนี่นะครับเสิร์ฟกับเนยแล้วก็อันนี้เป็นอยู่ในเซตนะครับ 1,200 นี่แฮมสลัดฮอกไกโดแฮมสลัดก็คุ้มนะครับราคานี้กินแล้วก็ใช้ได้นะนี่เป็นแฮมฮอกไกโดนะครับใช้ได้เลยอร่อยดีไม่แพงฮะเซตนี้ 1,200 ในราคาเซ็นทรัลเนี่ยมันเป็นฮอตสปริงโรลปอเปี๊ยะป่าเป็ดมาแล้ว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 เวฟโอ้โหเป็ด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 มาแล้วกินเลยค่ะของโปรดของน้องมินนะครับต้องมาลองนะครับเนี่ยเขาบอกว่าอร่อยมากใช่ไหมน้องมินเนาะรอเป็ดทานเลยข้อประมาณเดี๋ยวข้อถ่ายมือกันทานเลยทานเลยค่ะอันนี้ก็ปลามาลามุนดีนี่ก็อร่อยนะหนังมันกรอบมากเลยหนังกรอบมากนี่ฮอกไกโดแฮมนะครับนี่นะครับดูหน้าความฟินของเด็กรอเป็ดรอเป็ดเป็ดอะไรนะครับเนี่ยเป็นอะไรนะครับดักเบรสดักเบรสอกเป็ดนะครับมันจะกรอบมากมาลองมาทานกันนะครับไปละจะกินข้าวละโอเคจบรายการครับสวัสดีอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิก Subscribe button สวัสดีครับ